ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวัฒนาภูริวัฒนพงศ์ชั้นป.หกเป็นตัวแทนจากทีมแมทเซนท่านรัตนาธิเบศจะมาแก้โจทย์จากหนังสือโจทย์ปัญหาป.หกเรียนห้องเทคนิคการคิดย้อนกลับค่ะโจทย์ซอกกี้ให้ขนาดสีชิ้นรองมากกว่า 1/5 ของขนาดสีที่มี6แผ่นให้คงมีน้อยกว่า 3/5 ของขนาดสีที่เหลืออยู่7แผ่นแล้วนำกระดาษสีมาใช้ในชั่วโมงศิลปะ9แผ่นจากกระดาษสีที่เหลือแล้วเหลือกระดาษสี18แผ่นจงถามว่าตอนแรกซอกกี้มีกระดาษสีกี่แผ่นเราจะแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้เส้นจำนวนนะคะเราจะแบ่งเส้นจำนวนเป็น5ส่วนเท่ากันซอกกี้ให้กระดาษสีชิ้นรองมากกว่า 1/5 ของกระดาษสีที่มี6แผ่นตรงนี้คือ 1/5 ให้มากกว่า6แผ่นตรงนี้คือส่วนที่ให้ตรงนี้คือส่วนที่เหลือให้โทมีน้อยกว่า 3/5 ของกระดาษสีที่เหลืออยู่7แผ่นเราก็จะแบ่งตรงนี้เป็น5ส่วนเท่ากันให้น้อยกว่า 3/5 ตรงนี้คือ3/5ให้น้อยกว่าเราจะย้อนกลับมา7แผ่นตรงนี้คือส่วนที่เหลือและนำกระดาษสีมาใช้ในชั่วโมงศิลปะ9แผ่นตรงนี้เรามาใช้ในชั่วโมงศิลปะ9แผ่นเราใช้แล้วเหลือกระดาษสีอยู่18แผ่นดังนั้นเราจึงนำ9มาบวกกับ18จะเท่ากับ27เท่ากับเส้นจำนวนนี้ก็จะเท่ากับ27เราใช้น้อยกว่าเราจึงเอา27ไปลบกับ7ก็จะเท่ากับ20 2ส่วนนี้คือ20เราจึงแบ่งเป็นส่วนละ10เท่าๆกันเส้นจำนวนนี้มีอยู่5ส่วน1 2 3 4 5จำนวนนี้คือเท่ากับ50แผ่นตรง50แผ่นตรงนี้มีอยู่4ส่วนแล้วก็บวกกับ6ตรงนี้จึงเท่ากับ56เราจะนำ56มาหารกับ4เท่ากับ14แผ่นจากตรงนี้เราจึงรู้ได้ว่าตรงนี้คือส่วนละ14เรามีทั้งหมด5ส่วนเราจึงนำ56มาบวกกับ14จะได้เท่ากับ70ตรงนี้คือ